มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศเตือนภัยเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้นะคะพายุดีเปรสชันเจินปากกาบริเวณประเทศจีนตอนใต้มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองฮานอยประเทศเวียดนามไปทางตะวันออกค่อนทางเหนือประมาณ150กม.ต่อชั่วโมงหรือที่ละติจูด 21.2 องศาเหนือลองติจูด 107.3 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีทิศทางเคลื่อนตัวไปทางทิศใต้ค่อนทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยอันหนึ่งนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ www.tmd.go.th หรือว่า023994012-13ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะประกาศณวันที่23กรกฎาคม2564เวลา5นาฬิกาขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ